ดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับใน DSS Zone กับเครื่องมือ Xbox C นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้Azure Air Radar นะแบบ VR ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับระบบเรดาร์ของ Xbox ยังไม่สำเร็จนะครับ คือมันยังไม่เสร็จดีนะครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแค่เหมือนกับว่าถูๆใช้นะให้พอใช้ได้พอนะครับผมเทสหลายรอบมากจนแน่ใจว่ามันยังไม่เสร็จนะครับซึ่งต้องใช้เวลาหน่อยเนาะโอเคเพื่อที่จะใช้เรดาร์ของเรานะครับจริงๆเราสามารถใช้จาก Master Mode นะโดยการปรับเจ้าจอ FPS เนี่ยไปที่ FCR นะครับแล้วก็เลือกตัวจอเรานะครับให้เป็นกรอบขึ้นมาเนาะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ Master Mode ปกติเนี่ยไม่ได้เลือกโหมดอะไรใช่ไหมอุปกรณ์พวกนี้ก็ทำงานปกติของมันนะครับก็เหมือนใช้แบบกึ่งๆแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวเครื่องนะให้สู่ Azure Air Mode หรือว่าคุณจะใช้ปุ่ม Missile Override ก็ได้นะครับจะเป็นการเข้าสู่ VR Mode นะครับผมใช้ Azure Air Mode นะครับกดตรงนี้ไปเลยนะมันก็เหมือนค่าเท่ากันนะไม่ต่างกันเมื่อคุณกดแล้วเนี่ยนะครับเครื่องบินจะทำการเลือกอาวุธที่เหมาะสมให้นะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยจะเลือกเป็น MRAM ให้นะครับแล้วก็สับเป็น Sidewinder เนาะส่วนเรดาร์ทางซ้ายก็จะอยู่ RWS mode นะครับ Range Scanning นะครับอ่ะล่ะนี่ตัวหลักๆอยู่ที่จอตัวนี้แหละนะครับตอนนี้ S16 สามารถใช้ได้2โหมดคือ RWS และ TWS นะครับ Range Scan ก็คือเป็นการสแกนวงกว้างนะครับเป็นหมวดค้นหาที่ค่อนข้างจะกว้างที่สุดแล้วแต่ว่าคุณสามารถสับเป็น TWS mode รอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับก็คือสแกนช่วงสแกนนะครับช่วง tracking และช่วง lock ก็คือ beam นั่นเองนะครับถ้าเป็น range scan นะครับคุณก็จะมีตัวเคอร์เซอร์นะครับซึ่งตัวเคอร์เซอร์เนี่ยเลขด้านบนก็จะบอกเป็นความสูงสูงสุดที่ตัวเรดาร์สแกนนะครับเลขด้านล่างคือความสูงต่ำสุดที่เรดาร์สแกนอยู่นะครับเลข40ที่อยู่ทางซ้ายคือระยะนะครับการมองเห็นตอนนี้80ไมล์40ไมล์20ไมล์และ10ไมล์นะครับ5ไมล์ต่ำสุดปกติใช้ที่40 80ไมล์นะครับไกลกว่านั้นจะไม่ค่อยใช้ละโอเคส่วนตรงนี้ที่เขียนว่า 6A นะครับมันเป็นการกำหนดว่าคุณจะสแกนกว้างแค่ไหนนะครับถ้าปรับเป็น3นะครับมันก็จะเป็นเหมือน30องศาครับซ้ายขวาแล้วก็10องศาซ้ายขวานะครับส่วน 4B นะครับคือบาร์สแกนนะคือการสแกนแนวนอนเนาะก็คุณสามารถปรับเป็น1บาร์ก็คือสแกนแถบเดียวนะครับนี่2บาร์นะก็คือขึ้นลงนิดนึงนะครับ4บาร์มันไม่มีมากกว่านั้นแล้วมีสูงสุดแค่4นะครับก็เป็นการปรับโหมดการสแกนของตัวเรดาร์นะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนนะครับยิ่งคุณเปิดบาร์สแกนเยอะการใช้เวลานะครับในการสแกนครบรอบหนึ่งเนี่ยก็จะนานมากขึ้นด้วยนะครับองศาเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณบีบองศาลงมาตอนเปิดบาร์สแกนเยอะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะเริ่มลอง tracking เป้าหมายนะครับถ้าคุณเลื่อนตัวเคอร์เซอร์นะไปชี้ที่เป้าหมายปุ๊บมันก็จะบอกนะว่าไอ้เป้าหมายที่เราเล็งอยู่เนี่ยความสูงเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าคุณถามว่าทำไมผมเห็นเป็นแดงเป็นเขียวนะครับอันนี้คือพ่วงกับตาตั้งลิงก์นะครับซึ่งบางทีเรดาร์เราจะมองไม่เห็นเนี่ยจริงๆเรดาร์เราจะมองเห็นเป็นจุดสีขาวนะครับแล้วก็เช็ค IFF แต่ถ้ามีดาตั้งลิงก์มันก็จะสามารถมองเห็นได้เลยแม้ว่าเรดาร์เราจะมองไม่เห็นก็ตามนะครับอาจจะโชว์เป็นเหมือนภาพสักติให้เราแบบจำลองเอาดูนะครับทีนี้เราจะแท็กกริ้งนะครับก็เลือกเคอร์เซอร์ไปที่เอาเป็นตัวใกล้ๆตัวนี้ก็แล้วกันปุ๊บแล้วคุณกด TMS up นะครับ1ทีนะครับจะเป็นการแท็กกริ้งนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายกับ TWS เนาะแต่ตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ล็อกโดยตรงนะแค่เลือกไว้ว่าเราจะเลือกตัวนี้นะครับเมื่อคุณเลือกแล้วเนี่ยก็จะมีระยะขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเคอร์เซอร์เนี่ยกับเรดาร์ก็จะตามไปนะครับเห็นไหมมันก็จะชี้ไปที่เป้าหมายนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าคุณเปิดไอ้หมวกนักบินนะครับคุณเห็นว่ามันชี้ไปที่ลำเล็กๆตรงนู้นนะครับทีนี้ถ้าคุณกด TMS ขึ้นนะครับอีกทีหนึ่งกึ๊กเรดาร์จะเข้าสู่SST นะหรือ Single Tracking Mode นะครับ
คือการบีมเรดาร์เนี่ยเพื่อไปหาเป้าหมายตัวนั้นโดยตรงนะครับเราก็ไม่ต้องปรับอะไรเรดาร์แล้วมันก็จะวิ่งตามเป้าหมายไปเองนะครับถ้าคุณจะยกเลิกล็อกก็กด TMS down นะครับลงมาก็จะยกเลิกแล้วกลับไปที่ tracking นะครับกดทีนึงก็กลับไปที่search mode เลยโอเคทีนี้เราจะเข้าสู่ TWS นะหรือ tracking with scan นะคือตามเป้าไปด้วยสแกนไปด้วยนะครับจะต่าง RWS นิดนึงนะครับอ่ะพอกดแล้วเนี่ยก็หน้าสแกนจะยังเหมือนเดิมนะครับคุณจะไม่เห็นอะไรเนาะโอเคถ้าคุณเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับไปที่เป้าหมายเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ครับสีขาวนี้กด TWS ขึ้นไปทีนึงจะเป็นการ trackingเหมือนก็มาร์คไว้เฉยนะครับกดทีนึงก็จะเป็นแท็กนะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยถ้าคุณแท็กนะมันก็จะตามใช่ไหมแต่ว่าคุณยังสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับไปชี้ตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างนี้ได้นะเพื่อเลือกเป้าหมายนะครับอย่างนี้นะเนี่ยคือคุณสามารถมาร์คหลายเป้าได้แหละนะครับแต่นี้มาร์คไว้4เป้าแล้วเนี่ยเครื่องมันก็จะจำค่าไว้นะครับกดทีนึงนะครับก็จะเป็น tracking ก็คือมันจะตามเป้าตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าตัวอื่นไม่ตามซึ่งคุณเห็นว่าผมยังสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมาได้แล้วก็ยังเห็นการสแกนอยู่ตามปกตินะครับกดทีนึงก็คือเป็นการบีมนะเป็น single tag lock นะครับในตัว hot task นะครับปุ่ม TMS ขวาเนี่ยนอกจากใช้สลับโหมดได้แล้วเนี่ยมันยังใช้สามารถสลับเป้าไปมาได้นะครับโดยที่คุณจะต้องทำการแท็กเป้านับ1 2 3อ่ะมาร์คไว้ก่อนแล้วพอคุณบีมนะกดทีนึงอ่ะเป็นการแทร็กตามแล้วจากนั้นคุณกด TMS ขวานะครับมันก็จะสลับเป้าให้ก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะเน้นตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับกับตัวที่เป็นBandit แล้วก็ Identify นะครับมันยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับแต่มันก็พอใช้ได้นะครับก็เพิ่มความรวดเร็วเนาะถ้าเกิดว่าคุณตัดใจเลือกตัวนี้นะครับก็กดไปทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะบีมให้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นเป้าให้บินอยู่ตรงนู้น2ตัวนะครับกดยกเลิกนะแล้วกดแทร็กใหม่ทีหนึ่งโอเคเห็นไหมเวลาสับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเพราะเป้าหมายอยู่ใกล้กันไงก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่พอแท็กนี้ปุ๊บคุณก็สามารถเนี่ยยิงไปได้เลยนะครับฟ็อกทรีไปกด TMS ขวาแล้วก็ฟ็อกทรีทีหนึ่งนะครับปุ๊บคุณสามารถยิงหลายเป้าพร้อมกันได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถ multiple tracking เพื่อยิงแบบหลายลูกพร้อมกันแบบ S15 ได้นะครับตอนนี้ระบบได้แค่นี้นะครับโอเคครับก็จบกันไปกับการใช้เรดาร์ S6 นะไป Air to Air Mode แบบ VR นะครับคือสู้นอกระยะสายตาตอนนี้ใช้ได้แค่ RWS และ TWS Mode นะครับซึ่งมันยังไม่สมบูรณ์นะครับยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงนะครับคือเขาใส่มาพอใช้ได้นะครับแต่ว่าการใช้งานถ้าคุณได้ลองจับดูแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันติดขัดนะครับแล้วมันไม่เต็ม 100% โอเคอันนี้ต้องรอเขาอัปเดตนะครับแล้วทำการแก้ไขนะครับมันก็จะดีขึ้นโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ครับเอาไว้เจอคลิปไปนะครับ